ับพบกับผมเมย์นะครับกับบล็อกนิวส์ครับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆจากทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาฝากจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นลองไปชมกันเลยครับเมื่อวันศุกร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดพิธีอัสสัมชัญเดย์ขึ้นณวัดนักบุญหลุยมารีเดอร์มงฟอร์ดและพิธีคราวอิ่งเซอร์โมนีหรือพิธีสวมมงกุฎแม่พระแห่งปรีชาญาณณบริเวณหน้าอาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิโดยมีภรดาดร.บัญชาแสงฮิรัญเป็นประธานพร้อมด้วยคณะนักบวชผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมในพิธีด้วยเพื่อระลึกถึงพระคุณความดีและแสดงความคารวะแก่แม่พระแห่งปรีชาญาณประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนี่เลยครับคืออีกหนึ่งงานที่น่าสนใจครับจากทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและครั้งหน้าครับจะเป็นงานไหนกิจกรรมอะไรมาอัปเดตกับผมที่นี่กับบล็อกนิวส์สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.